การบวชคือการยกฐานะจากบุคคลธรรมดาให้ก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยพระธรรมทายาทเป็นดังผู้สืบสายธรรมของสมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลต้นแบบที่โลกต่างแซ่ซ้องสรรเสริญการบวชจึงเป็นการยกฐานะให้สูงค่าผู้บวชถือเป็นผู้ได้โอกาสทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นผู้ที่ได้รับการสรรเสริญจากมหาชนทั่วสารทิศและการบวชในปัจจุบันยังทรงคุณค่ายิ่งกว่านั้นเมื่อโลกกำลังก้าวสู่วิกฤตภัยอันเกิดจากจิตใจมนุษย์ขาดที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเมื่อบุคคลขาดที่พึ่งพิงขาดหลักศีลธรรมคอยยึดเหนี่ยวจิตใจชุมชนย่อมเสื่อมโทรมสังคมย่อมเสื่อมถอยภัยร้ายจากจิตใจมนุษย์ผู้ขาดเครื่องพึ่งพิงนี้จึงเป็นเครื่องบ่อนทำลายสังคมด้วยเห็นถึงโทษภัยในวัฏสงสารอันเกิดจากศีลธรรมโลกเสื่อมถอยพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานมูลนิธิธรรมกายจึงมีดำริให้จัดโครงการอุปสมบทหมู่ขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อฝึกบุคคลธรรมดาให้กลายเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัดอันงดงามและน้อมนำคุณธรรมความดีทั้งหลายที่ได้ฝึกฝนเรียนรู้ไปเผยแผ่ให้มหาชนทั่วสารทิศได้รับรู้เป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตามเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในทุกหมู่บ้านทุกชุมชนในสังคมไทยด้วยเป้าหมายของโครงการที่ต้องการสร้างพระให้เป็นพระแท้ผู้บวชจึงได้รับการฝึกอบรมให้มีระเบียบวินัยมีความเคารพและเปี่ยมไปด้วยความอดทนจนกระทั่งสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนให้มีชีวิตใหม่จากผู้ที่ติดอบายมุขก็สามารถหักดิบเลิกอบายมุขได้อย่างเด็ดขาดหันมาประพฤติตามแนวทางในพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องดีงามในท้ายโครงการพระธรรมทายาทจะได้ก้าวตามรอยพระอริยสงฆ์ด้วยการออกเดินธุดงค์ธรรมชัยเพื่อประกาศพระศาสนาฟื้นฟูบูรณะพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งพร้อมมุ่งสานศรัทธาให้บังเกิดแก่มหาชนทั้งหลายในทุกภูมิภาคทั่วไทยเพื่อการจรรโลงรักษาพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันอย่างยั่งยืนและในระยะเวลาอันใกล้นี้คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินร่วมกับคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์และ25องค์กรภาคีได้เดินหน้าจัดโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยขึ้นระหว่างวันที่22มีนาคมถึงวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2555ณวัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศโดยอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายในการบวชมาร่วมสร้างบุญใหญ่ให้แก่ชีวิตบวชพลิกชีวิตในพระพุทธศาสนาเพื่อตอบแทนคุณบิดามารดาตอบแทนคุณพระพุทธศาสนาและสร้างมหากุศลให้แก่แผ่นดินในโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย